ไรในชีวิตก็คิดให้มันเป็นเรื่องตลกเปิดมาเจอได้นอนยืนเรียงรายกันแบบนี้ค่ะเราต้องแบบไหว้สวยๆท่านผู้ชมนิดนึงครับผมว่าโอ้โหแฟนๆรายการเยอะมากตอนนี้ทุกที่ไปไหนคนพูดถึงแต่ตลกหกฉากตลอดเลยถูกต้องครับผมนะว่าชอบมากอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะมีคนที่ชอบว่าอยู่บอกทุกวันนี้ยุคนี้ต้องมีความฮานำทางค่ะชีวิตมันก็คิดให้มันเป็นเรื่องตลกๆบ้างมันก็ดีมากเครียดไปอะไรทำไมใช่ไหมใช่โอ๊ยแต่ต้องกระตุ้นป่ะมีกระทู้เด็ดมาอีกแล้วค่ะกระทู้ว่าไงตอนนี้แยกประเภทแยกเพศเลยคุณคิดว่าระหว่างเพศหญิงกับเพศชายใครทำให้โลกร้อนเพราะอะไรนี่ถ้าเลือกนะถ้าข้างนั้นมากกว่าจะกลายเป็นไอตัวทำโลกร้อนเลยพี่โก้จ้ะผู้หญิงนั่นไงเพราะอะไรเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยอย่างที่บอกว่าบางทีผู้ชายอย่างพี่หน่องเนี่ยตื่นเช้ามาอ่ะพี่หน่องต้องมานั่งใดผมไหมไม่ต้องเพราะอะไรผมไม่มีโอ้จะได้อะไรเนี่ยก็หยิบไปยังไม่ติดจริงจริงพี่ต้องฟี่อย่างเงี้ยถึงมาไม่ต้องไรผมคือผู้หญิงจะต้องอะไรเยอะๆเราไม่ได้ว่านะแต่นี่คือเราแค่เป็นข้อเปรียบเทียบวิเคราะห์คือผู้หญิงจะต้องทำให้นุ่นทำให้นี่ทำให้นี่ทำให้นั่นสังเกตไหมเวลากวาดบ้านเนี่ยครับพวกเราเนี่ยถ้ามีโต๊ะตั้งเนี่ยเราก็แค่นี้พอแต่ผู้หญิงเนี่ยก็มีการยกใช่แล้วเขาจะละเอียดกว่าพวกเรานะละเอียดเยอะมากน้องแพรคิดเหมือนกันกับพี่โก้ถ้าอย่างนั้นหนูขอคิดต่างคิดว่าต้องอย่างนั้นหนูว่าผู้ชายทำให้โลกร้อนมากกว่าเพราะอะไรเพราะอะไรชอบขับรถปะคะชอบชอบขับรถปะคะคนนี้ไม่ต้องพูดถึงทุกคนชอบขับรถและยิ่งผู้ชายชอบความเร็วอยู่แล้วการเบิ้ลเครื่องมันคือความภาคภูมิใจของเขาเคยโลกมันร้อนจริงไหมคะพี่กี้ใช่ใช่ไม่แม่แต่ว่าพี่เป็นผู้ชายพายเรือพี่ไม่ขับว่าพูดถูกอันนี้ก็เป็นพูดถูกเป็นอีกหนึ่งข้อที่ผู้หญิงสามารถพูดได้ใช่ใช่นะฮะพี่ตุ๊กกี้ครับผู้หญิงค่ะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีต่างหูเจ้าเข็มขัดมีเข็มขัดเจ้านาฬิกามีนาฬิกาเจ้าที่คาดผมที่คาดผมรองเท้าต้องมี10 คู่ผัดไปอยากได้อีกบางทีคู่เดียวซื้อ6 สีก็มีนี่แหละผู้หญิงเออจริงผู้หญิงหลายสิ่งหลายอย่างจริงเหมือนเมียพี่อ่ะเสื้อนี่เต็มตู้แล้วจริงๆแล้วเชือกนี้อยากให้ไปดูที่ห้องตู้พี่แค่นี้นี่จริงๆนะเนี่ยพี่มี2ตู้แล้วสูงขนาดนี้มี3ลิ้นชักนี่ตู้พี่นะในห้องนอกนั้นของมันหมดแล้วของพี่วางอะไรไม่ได้นะคือเกะกะหูเกะกะตาแต่ของมันยัดเต็มแน่นเลยขึ้นอันนี้เป็นความในใจเฮ้ยเราเอาอะไรมาวางในห้องเนี่ยกระเป๋าใบเดียวมันเอากระเป๋าเราทิ้งอ่ะเออมันน่าโมโหอ่ะเอาไปกระเป๋าหน้าชาด้วยนะครับให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ไม่ไม่ได้มาแทนบอยล่ะพี่บอยล่ะผมว่าจริงๆแล้วก็คงผู้หญิงแหละก็อย่างที่พี่ตุ๊กกี้บอกแล้วผู้หญิงมันจะมีความละเอียดละออนเลยละเอียดอ่อนแล้วมีอะไรจุกจิกอะไรเยอะมากกว่าผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยน่าจะเป็นตัวการทำโลกร้อนมากกว่ามีผ้าคลุมมันจะพันคอมีพันคอมันจะพวกหัวนี่มันมีเบิ้ลหลายๆอย่างมันมีเล็บแค่นี้มันจะไปต่อเล็บยาวขึ้นแน่พอเล็บมันยาวปุ๊บอยากตัดสั้นอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยไอ้ชุดที่ว่ารูดซิปข้างหลังหรือว่าผูกข้างหลังเนี่ยเออถ้ามึงรูดไม่ได้เองมึงอย่าซื้อมาใส่คนจะหลับนอนเนี่ยคือโลกจะหลับนอนมันปลุกให้เรามารูดซิปเงี้ยทีแรกรูดได้หน่อยสายเส้นไหนไม่เท่ากันก็ต้องมาดึงให้มันเท่ากันมันไม่ใช่เรื่องของเราไม่เป็นไรเราไม่ถนัดติดเราถนัดแกะไม่เป็นไรไอเราสิ่งทำมาไม่ต้องห่วงเดี๋ยวหนูจะให้พี่นกอ่ะพาพี่นกไปหาผัวที่ทำแล้วไม่บ่นโอ้ยรุ่นนี้มันหาไม่ได้แล้วมั้งให้กำลังใจคุณหน่องชาชาด้วยนะครับว่าพอๆกันแหละผู้หญิงก็แต่งตัวนิดๆหน่อยๆรุ่งสั้นๆแล้วชอบไหมล่ะมันก็ทำให้เราร้อนรุ่มไงมันก็เป็นร้อนนะอุณหภูมิโลกก็ร้อนขึ้นนี่สอนเรื่องโป๊ตลอด
จริงพี่พันธ์หรือพี่พันธ์ก็คงผู้หญิงนะฮะเพราะเขาใช้อะไรแอคเซสซอรี่เยอะที่เกี่ยวกับความร้อนแต่ผมว่าถ้าเกิดเราหญิงและชายช่วยกันมันก็ลดร้อนได้นะน้องฝนน้องฝนน้องฝนคล้ายๆกันค่ะน่าจะเป็นผู้หญิงค่ะด้วยลักษณะนิสัยอุปนิสัยในการดำรงชีวิตมันเยอะค่ะกันเยอะทำให้โลกร้อนค่ะเออนี่ไงนี่ไงกี้กี้ต้องหงุดหงิดทำไมอะครับก็พี่ไม้อะมาก็สายกี้ก็ไม่ได้ช้อปปิ้งอะไรก็ไม่ได้ทำสักอย่างนึงก็พี่บอกว่าพี่ประชุมมันเป็นเหตุสุดวิสัยต้องเข้าใจพี่ดิค่ะเดี๋ยวเย็นๆไปทานข้าวกันโอเคป่ะเอางี้พรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้วันครบรอบแต่งงานของเราเนี่ยเดี๋ยวพี่พาไปดินเนอร์แล้วก็ไปช้อปปิ้งโอเคป่ะครบรอบปีนี้กี้มีซื้ออะไรพี่ไม้แล้วนะทำไมอะกี้กี้ซื้ออะไรไปพี่ไม้ก็ไม่ใช้สักอย่างอันไหนกี้ซื้ออะไรพี่มั่งเน็กไทใช้ยังก็มันยังไม่มีงานสังคมที่ต้องผูกเน็กไทไปเลยปากกาใช้หรือยังปากกาเริ่มเก่าก็ยังไม่หมดนะนี่ไงกี้จะไม่ซื้ออะไรแล้วไงพี่ไม้ไม่ใช้สักอย่างนึงอ่ะได้เหมือนกันแหละปีนี้พี่ก็ไปซื้ออะไรให้กี้เหมือนกันแหละเพราะปีที่แล้วเนี่ยพี่ซื้อไว้กี้ก็ยังไม่ใช้ของพี่เลยกี้ไม่ได้ใช้อะไรพี่ไม้พูดมาดิประกันชีวิตไงเมื่อไหร่ใช้ฮะไอ้ไม้แล้วทำไมไม่รีบใช้นะฮะพี่คะประกันชีวิตอะค่ะเขาใช้ตอนเราตายไปแล้วอะค่ะสาบานว่าไม่รู้ตายแล้วอยู่ไหนวะเนี่ยอนุวัฒน์เอ้ยได้ยินปะเนี่ยเฮ้ยนวัดรีบกลับมาด่วนเลยอ่ะลูกค้าก็ต้องการงานด่วนแล้วอ่ะเดี๋ยวโทรกลับไม่มีเดี๋ยวต้องกลับมาเลยนวัดฉันติดธุระสำคัญอยู่พรพันนี่งานอะไรจะสำคัญเท่ากับงานบริษัทวะเฮ้ยเฮ้ยมันกำลังขับขันพรพันเข้าใจปะเนี่ยฉันก็ขับขันเหมือนกันรีบกลับมาเลยนวัดเฮ้ยงูเหลือมมันกำลังจะกินไก่ฉันอยู่จะช่วยไก่ฉันอยู่เฮ้ยนวัดของฉันน่ะลูกค้าจะกินหัวฉันอยู่แล้วกลับมาเลยเออ5 นาทีไม่กลับมาถึงบริษัทฉันจะเอาเรื่องนี้ฟ้องท่านประธานงานมาแท้ๆเนี่ยมาแล้วพรพันธ์ไหนงานอะมากำลังไลฟ์แผ่นให้อยู่20 นาทีไอ้รีบมาทำไมอะฮะก็นั่นไงรีบมาทำไมเนี่ยไลฟ์อยู่แป๊บนึงนะแป๊บเดียวเท่านั้นเราจะไปส่งที่ไหนลูกค้าบอกว่าอีกครึ่งชั่วโมงจะโทรมาเนี่ยรอสายเขาอยู่เนี่ยรอสายเขาอยู่เดี๋ยวลูกปุ๊บไปส่งเลยเอ้าโอ้ต้องรีสตาร์ทใหม่เลยคอมค้างอะตายแล้วรอมันเปิดขึ้นอะไรประมาณชั่วโมงนึงอะชั่วโมงหรือข้อมูลใหม่ด้วยก็ชั่วโมงครึ่งเมื่อกี้ทำอะไรอยู่อะช่วยไก่ไงไก่เป็นไรอะไก่โดนงูกินไงเฮ้ยน่ากลัวทำไมแกไม่ช่วยไก่อะแกรีบมาทำไมก็จะตามฉันมานี่ไงรีบไปเลยไปดูไก่ก่อนให้ไปดูไก่เออไปดูไก่ไม่ทันแล้วล่ะมั้งป่านี่ไก่ฉันไปนอนคุยกับไอ้กิ่งงูแล้วไอ้มันไม่ไก่อ่ะงูตัวใหญ่ปะเท่าขาเนี่ยใหญ่กินเข้าไปอย่างงี้เหรอกลัวกินไก่สรุปแล้วยังไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นนิ่งเลยเนี่ยเดี๋ยวรอแป๊บนึงไปเอางูมาเอางูมาทำอะไรเอามาเนี่ยขอบคุณครับโอกาสหน้าแวะมาชมรถตัวอย่างใหม่นะครับขอบคุณครับผมครับเชิญครับคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเลือกชมรถอะไรดีครับทันโทษดีครับผมมาขอความช่วยเหลือหน่อยครับคุณอ๋อได้ครับยินดีครับคือผมอยากจะรบกวนสอบถามคุณหน่อยว่าวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยคุณอยู่ที่นี่ประจำไหมครับอ๋อผมเป็นพนักงานประจำที่นี่ก็คือผมทำที่นี่ทุกวันครับผมมีอะไรผมช่วยครับจริงๆแล้วผมเอาตรงๆเลยนะครับวันก่อนเนี่ยผมมาเดินกับแฟนแล้วก็หมาผมทีนี้เนี่ยแฟนกับหมาผมหายอ๋อคือจะบอกว่าให้ช่วยหาแฟนให้คือผมอยากเห็นไหมอะไรอย่างเงี้ยผมอยากจะรบกวนสอบถามคุณว่าคุณเห็นแฟนผมบ้างไหมแฟนผมครับกับหมาตัวนึงเอ๊แฟนคุณลักษณะเป็นไงครับเป็นผู้หญิงครับเดี๋ยวฮะเอาให้มันกว้างกว่านี้หน่อยคุณคือผู้หญิงเนี่ยคือสูงเท่าไหร่ก็น่าจะสูงไม่เท่าไหร่ครับไม่สูงไม่สูงงั้นอ้วนหรือผอมเอางี้อ้วนหรือผอมวะเดี๋ยวมันก็กินเยอะหลังๆอะมันก็เอาเป็นว่า
ผมจำไม่ได้จริงว่ะคือผมยาวผมสั้นผมยาวมันเคยผมสั้นนะแต่ว่าหลังๆมามันก็ต่อผมมันรู้ว่าผมจำไม่ได้หรอกว่ามันผมยาวผมสั้นจริงแต่มันก็มีผมมาแหละเป็นผู้หญิงมีผมอ่ะเอางี้คุณโทรหาหรือยังโทรศัพท์มันอยู่นี่ผมก็เครียดอยู่เนี่ยคือหายไปพร้อมกับหมาหมาตัวนึงโอ้ถ้าเมียจำไม่ได้แล้วหมาคงไม่พูดถึงแล้วมั้งฮะหมาคุณเป็นพันเชื่อว่าเชื่อว่าขนออกสีน้ำตาลแดงอ่ะเป็นเหมือนหมาโทนตัวนี้ผมซื้อมา 75,000 นะที่ปลอกคอมีสีทองและมีคำว่าเลิฟมีอยู่ตรงขอบตรงนี้เลยถ้าสมมุติมีใครพบเห็นนะลองเปิดใต้ขาหน้าดูใต้ขาหน้าจะมีแผลเป็นอยู่นิดๆผมจำได้นะครับหมาต้องพูดตัวเมียตัวเมียชื่อลิชชี่ลิชชี่หนัก25 กิโล 3.2 กรัมถ้าสมมติเรียกลิชชี่ปุ๊บมันจะอย่างเงี้ยมันจะกระดิกขาเงี้ยแล้วก็อันอย่างนี้คือหมาผมเลยผมจำได้หางยาวันแค่นี้ขาเนี่ยผมให้ประมาณ5 เซนครึ่งแล้วเรียกมันอย่างนี้เลยเมียใส่เสื้อสีอะไรนะโอ้คุณทั้งตู้มันหลายสีใครจำได้อะสรุปแล้วคือจำลักษณะเมียไม่ได้เลยผมจำไม่ได้หรอกคุณถามยังใครจำได้แต่หมานี่คือจำได้หมดเลยเป๊ะเลยก็ผมบอกคุณอยู่นี่ไงสีน้ำตาลแดงสีทูโทนมีปลอกคออย่างนี้เป็นสีเงินมีสายจงเป็นผ้าสีน้ำตาลเราไปตามหาหมากันช่วยน้องครับเดี๋ยวผมฝากร้านด้วยนะถ้าเห็นลักษณะหมาที่เขาบอกพนักงานในร้านแล้วเดี๋ยวช่วยกันตามหานะครับหาผมหน่อยแต่เมียสูงเท่าไหร่จำไม่ได้นะสูงเท่าไหร่จำไม่ได้เมียก็สูงประมาณล่ะสีผมก็จำไม่ได้เหรอเมียโอ้มันหลายสีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมพันธุ์พลุแตกนะครับมาถึงเรื่องราวของข่าวด่วนในวันนี้กันนะครับคือเรื่องราวของคอนเสิร์ตสำแดงสด4นะฮะรวมแผ่นดินนะฮะรวมความสุขสนุกสนานลื่นเลิงของทุกภาคก็จะมีนักร้องชั้นนำมากมายนะครับอย่างเช่นอาต้อยเศรษฐานะฮะบีพีรพัฒน์ลูกน้ำอธนาอุ๊บอิ๊บแล้วก็ยังมี3น้าจำอวดคุณพระด้วยนะครับ1 2 3พฤศจิกายนนะฮะที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ซอยรางน้ำนะครับรีบไปจองกันนะครับเพราะว่าโอ้โหคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้เดี๋ยวบัตรจะหมดกันซะก่อนนะครับเอาละครับวันนี้มาคุยเรื่องราวของท่านสสท่านหนึ่งนะครับวันนี้ท่านได้เกี่ยวกับทางรายการอย่างมากมาพูดคุยเรื่องของการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งยังไม่มีใครแก้ได้แต่ท่านบอกท่านจะแก้ได้ครับพบกับท่านสสจตุรัสขจัดรังควานนะครับสวัสดีครับท่านจตุรัสครับครับอยากจะให้ท่านพูดถึงเรื่องนโยบายของท่านเรื่องที่บอกว่าการแก้ไขปัญหารถไฟไทยล่าช้าทำไงครับท่านครับคือณปัจจุบันเนี่ยรถไฟไทยเนี่ยล่าช้ามากบางทีเมื่อบ่าย2ไมค์ที4โมงเย็นครับผมผมก็ทุ่มงบประมาณทางด้านที่จะวิจัยผมทุ่มไป 1,500 ล้านบาท 1,500 ล้านบาทโหนี่หมายถึงว่าซื้อรถไฟได้หลายรางเลยนะครับผมใช่แต่ผมก็ทำการวิจัยมาแล้วสรุปว่าการแก้ไขปัญหานี้ในการที่ทำให้รถไฟตรงเวลาคืออะไรครับทำนาฬิกาอันใหญ่ๆไปตั้งหน้ารถไฟทำนาฬิกาอันใหญ่ๆนะครับไปตั้งที่หน้ารถไฟหน้ารถไฟเลยเราจะออกเหล็กออกมาเพราะต่อไปนี้รถไฟก็จะมาตรงเวลาเพราะว่ามีนาฬิกาอยู่ข้างหน้าพุ่งเข้าไป 1,500 ล้านบาทนะฮะนี่คือผู้ใหญ่ในประเทศเรานะครับในการใช้ตังค์นะฮะก็ถือว่าก็ดีนะฮะเอาฟังกันต่อเลยนะฮะแล้วเรื่องอย่างเช่นชาวไร่ชาวนาทำยังไงให้พืชผลออกได้ตรงตามฤดูกาลตามเวลาครับคือผมบอกได้เลยว่าณปัจจุบันครับนะครับผมเกษตรกรชาวไร่ชาวนาผลผลิตไม่ถูกต้องตามฤดูกาลฤดูกาลไม่มาไอ้นู่นขายไม่ได้ไอ้นี่ขายไม่ออกท่านก็เลยคิดค้นผมทุ่มงบวิจัยเท่าไหร่ครับทุกภาคฝ่ายที่ระดมพลระดมสมองระดมปัญญาทุกๆอย่างครับผมทุ่มงบไปเกือบ10,000 ล้าน10,000 ล้านขาดไม่กี่ล้านครบ10,000 ล้านโอ้โหแสดงว่าผลงานของท่านต้องออกมาดีอย่างแน่นอนคืออะไรครับวิธีแก้ผมจะทำนาฬิกาทำอะไรนะฮะนาฬิกาใช่เรือนเดียวกับที่รถไฟไหมฮะคนละเรือนคนละเรือนคนละเรือนกันนะครับตั้งทุกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี่ตั้งไหมฮะตรงกุยบุรีผมจะตั้งแต่กุยบุรีเพื่อให้ฝนหรือว่าฟ้ามันได้รู้ว่าเฮ้ยถึงฤดูกาลที่คุณจะต้องตกแล้วแดดถึงฤดูกาลที่คุณจะต้องออกผมจะให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลก็คือผมจะนำนาฬิกาไปตั้งทุกภาคของประเทศอย่างนี้เราไม่ส่งพัสดุนาฬิกาไปที่เทวดาเลยนะครับเฮ้ย
เฮ้ยคุณพันครับคุณคิดได้ยังไงผมพูดหยอกเล่นเหมือนกันฮะนี่คุณจะซื้อนี่ก็ติดอะไรไหมเนี่ยไม่ฮะไม่ผมขอจดเลยจดว่าส่งนาฬิกาไปให้เทวดาผมพูดเล่นนะนางไม่ขลาถึงเวลาต้องมาล่อลูกแก้วแล้วมาสูญมาถึงต้องเครื่องขวานฟ้าเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงฝนตกซ่าผมคิดไม่ได้ผมขอบคุณมากก็เลยจะส่งนาฬิกาไปให้เทวดาลามาสูญนี่คนแรกเลยคุณผู้ชมครับเรามองเห็นอนาคตประเทศไทยแล้วนะครับว่าคงอยู่กับเรื่องราวของลามาสูญบ้างนะฮะเมฆลาบ้างเอาละครับเหมือนเดิมเช่นเคยฮะวันนี้เราก็คิดว่าเราเสียค่าไฟเล่นๆแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมจะส่งนาฬิกาไปให้รามาสูญนี่นะมึงอ่ะค่ะคุณนายกางเกงในฉันหายแกเอาไปใส่ใช่ไหมถูกเปล่าคุณนายไม่ได้เอาไปค่ะนี่ปฏิเสธจริงๆนะปฏิเสธตลอดเลยนะหนูไม่ได้เอาไปจริงๆคุณนายแกไม่ไปยังไงฮะเดี๋ยวไอ้ดุอะไรมันอ่ะฮะเสียงดังมาถึงหน้าบ้านเลยฮะมีอะไรกันอ่ะฮะนางบุงอ่ะมันขโมยกางเกงในฉันไปค่ะต้องไล่มันออกแล้วเนี่ยหน้าอย่างนี้เนี่ยคุณนายก็หนูบอกแล้วว่าหนูไม่ได้เอาไปถ้าแกไม่เอาไปใครจะเอาไปฮะหนูจะโกหกคุณนายทำไมเพราะปกติหนูไม่ได้ใส่กางเกงในไม่เชื่อถามคุณผู้ชายก็ได้คุณผู้ชายเป็นพยานให้หนูนะคะคือไปไหนก็ไปเรื่องกางเกงในหายจบแค่นี้โอเคขอบคุณค่ะคุณนายคุณผู้ชายอย่าลืมนะคะเป็นพยานให้หนูขอบคุณค่ะเดี๋ยวผมมาช่วยหากางเกงในก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนค่ะคุณรู้ได้ไงว่านางมืองานมันไม่ใส่กางเกงในพี่ทอมว่าไงคะพี่จอมไหนๆเราก็เลิกกันแล้วพี่ขออะไรอย่างได้หรือเปล่าพี่จอมจะขออะไรอะคะถ้าจะขอคืนดีอะแอนขอคิดดูก่อนนะคะแอนฟังให้ดีนะค่ะช่วยเอาของมีค่ามาคืนให้พี่หน่อยพี่จอมหมายความว่าไงคะแอนไม่เข้าใจอะไรที่แอนคิดว่ามีค่าที่พี่ให้ไปเอามาคืนให้พี่หน่อยเล็กๆน้อยๆที่ไม่ค่อยมีค่าแอนเก็บเอาไว้เองแล้วกันพี่รบกวนแค่นี้ค่ะค่ะช่วยพี่หน่อยนะค่ะพี่จอมเป็นยังไงโมนาลิซาเตียงนุ่มไหมจ๊ะสบายจริงๆวันนี้อยากกินอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวจะพาไปแอนเอาต้นไม้มาทำไมเนี่ยก็พี่จอมเป็นคนบอกแอนเองไม่ใช่เหรอคะว่าให้แอนเอาของมีค่ามาคืนนี่ไงคะของมีค่าของแอนโอ้ยแล้วมันใช่มันของมีค่าตรงไหนไอ้ต้นไม้เนี่ยฮะพี่จอมอาจจะจำไม่ได้แต่ต้นไม้ต้นเนี้ยเมื่อ10ปีที่แล้วกรมการเกษตรเขาได้เอาต้นกล้ามาให้พวกเราที่หน้าบ้านแล้วพวกเราก็เลี้ยงดูมันด้วยความรักทนุถนอมอุ้มชูเหมือนความรักของพวกเราสองคนนี่แหละมันคือของมีค่าของแอนแล้วแหวนมันไม่มีค่าเลยหรือไงมันหมดข้างแต่พี่ทิ้งแอนแล้วเอาไปเลยต้นไม้เนี่ยเอาไปดูกันสองคนเลยนะพี่ดีที่เลิกกับมันนะเนี่ยไม่งั้นวันหนึ่งต้องมานั่งคุยกับต้นไม้นี่แหละเป๊กวะเนี่ยเฮ้ยไอ้เป๊กป๊อบป๊อบป๊อบเป็นยังไงสบายดีหรือเปล่าวะเอ้ยไม่สบายจะมานั่งนี้เหรอวะไม่สบายก็อยู่โรงพยาบาลดีวะแหมตลกเรื่อยเลยนะเนี่ยไอ้แกเป็นไงเรื่องงานเรื่องการเป็นไงเหมือนเดิมเหมือนเดิมเนาะนี่ได้เก่าแกอะไรวะเป็นหัวหน้าคนแล้วนี่หว่ามันก็ไปถึงขนาดนะหล่อไอ้เป๊กเอ้ยเล่ามาอย่าไปพูดดังนะ
นี่เรื่องความลับเลยนะคือไอ้โปรเจกต์ที่ฉันกำลังโปรเจกต์ที่กำลังศึกษาอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องของนวัตกรรมล้ำอนาคตยังไงวะฉันกำลังดูโปรเจกต์นี้อยู่ฉันเล่าให้ละกันอย่าไปขายไอเดียฉันล่ะเฮ้ยบอกมาเลยเรื่องมันเป็นโทรศัพท์สมัยนี้คนเนี่ยจะใช้โทรศัพท์กันเยอะมากถูกไหมเยอะๆแล้ววิธีการเทคโนโลยีที่ฉันใช้เนี่ยฉันจะใช้เป็นลักษณะสแกนหน้าถ้าใครซื้อโทรศัพท์ของฉันต้องสแกนหน้าก่อนถึงจะโทรออกได้อ๋อเขาเรียกปลดล็อกด้วยการสแกนหน้าตัวเองกันขโมยไงทีนี้ขโมยไม่กล้าขโมยแล้วโทรศัพท์เพราะขโมยไปก็ปลดล็อกไม่ได้มันไม่ใช่รหัสแล้วนี่มันเป็นรหัสหน้าแล้วถูกต้องโอ้เจ๋งวะเฮ้ยฉันจะไปเปิดตัวที่เกาหลีดังแน่นอนโปรเจกต์นี้เฮ้ยฉันว่าแกเปิดที่อื่นดีกว่าว่ะที่เกาหลีแกเจ๋งว่ะทำไมวะเกาหลีคนเทคโนโลยีเขาสูงนะสูงใช่นี่ไงกำลังพูดถึงอะเทคโนโลยีเขาสูงไงแกสังเกตไหมหน้าตาเนี่ยเขาจะบล็อกเดียวกันหมดใครจะทำหน้าทำศัลยกรรมเนี่ยต้องไปที่เกาหลีถูกไหมเออว่ะอย่างนี้ใครก็ปลดล็อกได้เปิดได้ทั้งประเทศนั่นแหละเหรอเออคนหน้าเขาบล็อกเดียวกันเออฉันลืมคิดตรงนี้ไปว่ะลองหาที่ใหม่ลองหาที่ใหม่เออได้ไว้ไอ้เป๊กโอ้จะทำธุรกิจเปิดที่เกาหลีเออโทษทีมีเราคุยอยู่2คนเนี่ยบนรถคันนี้สังเกตแล้วมันอุ้ยเป็นไงบ้างเพื่อนไอ้หมานไอ้ดีขึ้นแล้วนี่หว่าหมอบอกฉันว่าพักผ่อนอีกนิดหน่อยเดี๋ยวก็กลับบ้านได้แล้วเป็นห่วงกันเลยมาเยี่ยมเนี่ยว่าแต่ไอ้โรคหืดหอบที่มันเป็นน่ากลัวนะคันที่เป็นอันตรายแล้วมันทรมานหายใจไม่ค่อยออกนะเฮ้ยไอ้หมานเป็นไรหมานหมอเฮ้ยเมื่อกี้มันยังดีอยู่เลยเฮ้ยหมานอะไรมันบอกว่าอะไรวะตุ๊กกระดาษปากกาจะเขียนเพื่อนเฮ้ยใจเย็นๆไอ้หมานอย่าเป็นอะไรนะเว้ยไอ้หมานไอ้หมานไอ้ตอนหน้าตอนตาเลยไอ้หมานมันอยากได้รองเท้าแน่เลยวะทำไมวะมันชี้รองเท้ามันขอไม่ตั้งนานเลยไม่ได้ให้มันเขียนว่าอะไรดูดิมึงเหยียบสายออกซิเจนกูไอ้หมานกูไม่ได้ตั้งใจกูขอโทษมึงเขียนด้วยมึงเขียนด้วยมึงเอารองเท้าไปมันเถอะไอ้หมานเดี๋ยวรับลูกค้าเลยนะครับอย่ามาครับไม่เห็นต้องรีบเลยมั้งสวัสดีครับสวัสดีค่ะสนใจรุ่นไหนครับตอนนี้อยากได้มือถือที่ทนอืดๆอะค่ะน้องมีไหมคะงั้นรุ่นนี้เลยครับทั้งอืดทั้งทนครับถ้าซื้อร้านนี้เนี่ยผมแถมซิมให้ฟรีด้วยครับจริงป่ะน้องครับผมจัดเลยพี่เอาได้ครับพี่เฮ้ยแกโทรศัพท์เนี่ยฉันเข้าใจนะแต่ว่าเรื่องซิมเนี่ยแกจะทำอะไรวะแถมฟรีแกไม่เอาได้ไงงั้นให้แกได้ซิมใหม่มาใช่ป่ะงั้นแกปลอมตัวเป็นผู้หญิงโทรไปหาแฟนแกดิเฮ้ยแฟนกันละกันแฟนดีจะได้ทดสอบด้วยว่าพี่หนุ่มฉันเนี่ยจะเป็นยังไงเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ใช่ไหมคะครับได้มาป่ะ ฮัลโหลครับพี่หนุ่มอะคะจำสัญชาติได้ปะคะที่เราเจอกันที่เอกมัยอะค่ะอ๋อจำได้แล้วครับสัญญาที่จมูกโด่งๆหน้าตาเหมือนญี่ปุ่นใช่ไหมฮะเฮ้ยเดี๋ยวนี้ดีกว่าอีก5นาทีเดี๋ยวพี่โทรกลับดีกว่านะพอดีไม่รู้ว่าอีแกคิดเมียพี่ยังอยู่แถวนี้หรือเปล่าน่าเดี๋ยวโทรไปนะแกมันเรียกฉันไอ้แกแกไม่ได้รักแกหรอกเขาต้องมีคนอื่นแน่เลยแกแกไหนๆก็ไหนๆละขอยืมลองมั้งสิเออแกลองเลยพี่แจ็คแกเนี่ย
ฉันว่าก็ไม่รอดหรอกก็น่าจะเหมือนของฉันนั่นแหละลองดูนะใครโทรมาเนี่ยครับผมฮัลโหลพี่จอร์ดหรือเปล่าคะพี่จอร์ดจำซินดี้ที่เราเจอกันที่ทองหล่อได้เปล่าคะอะไรนะฮะสงสัยโทรผิดแล้วครับคือผมมีแฟนแล้วครับผมอุ๊ยมีแฟนแล้วเหรอคะครับแล้วพี่รักแฟนพี่มากไหมอะคะก็หนึ่งเดียวในใจอะครับผมคนเดียวเลยครับผมรักมากครับค่ะแค่นี้นะคะแฟนฉันบอกว่ารักฉันคนเดียวเขาว่างไปแล้วจ้ะอย่าได้ยินชัดเจนเต็มสองหูแกไปฉันไปหาพี่หนุ่มดีกว่าไปจัดการถลกหนังหัวว่าเดี๋ยวนี้ขอบคุณนะน้องครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับยินหนุ่มนะอีหนุ่มใครโทรมาล่ะคะที่รักไม่รู้ป้าแก่ๆไหนโทรมาก็ไม่รู้โอเคโอเคโอเคอ่ะๆยอมแล้วล่ะไปๆไม่ทันแล้วล่ะห้องผู้จัดการไปนี่เดี๋ยววันนี้เตรียมตัวให้พร้อมเพราะว่าเดี๋ยวท่านประธานจะมาเยี่ยมพวกเราด้วยแล้วเดี๋ยวเห็นบอกว่าจะมาวัดไอคิวอะไรเงี้ยมาหาคำถามมาถามพวกเราถามอะไรเขาจะถามอะไรบอสวิวตอบยากไหมบอสหนูไม่เตรียมตัวไว้แล้วกันนะอ่ะห้ามอ่ะห้ามสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพอดีผมไปแถวสีลมก็เลยซื้อฝากทำไมถั่วต้มนี่นะครับท่านประธานหน้าร้านสิก็มีขายครับบอสขายก็มีไม่ถึงแน่เนี่ยนี่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยครับผมมีเรื่องราวของการทดสอบ IQ มาทดสอบพวกคุณดูซิว่าพวกคุณเนี่ยเหมาะจะเป็นพนักงานของบริษัทผมหรือเปล่าเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องอะไรเป็นคำถามแบบภาษาไทยง่ายๆฟังนะครับครับพวกคุณจงบอกชื่อตัวละครในนิยายพื้นบ้านเรื่องไกลทองมาคนละหนึ่งชื่อสิครับให้เวลาคิดก่อนไม่ผมถามก่อนว่ามันเกี่ยวอะไรกับการทำงานครับคุณคิดเงี้ยถึงไม่โตไงเหรอเออต้องคิดออกไปคิดนอกกรอบตอบมาบอสก่อนเลยไกลทองครับเนี่ยไงนี่ไงถูกต่อไปคุณนวัดตะเภาทองครับนี่ถูกอยู่คุณตะเภาแก้วค่ะถูกของผมแม่เมืองวันจันทร์ชาดำครับวันอังคารชาเขียววันพุธชาขาววันพฤหัสชามะลิวันศุกร์ชามะนาววันเสาร์ชาร้อนวันอาทิตย์ชากังลาวครับแมนเมืองเข้าใจผิดมันเกี่ยวอะไรกับไกลทองอ่ะก็ที่ผมพูดมานั่นคือชาละวันครับแมนเมืองเข้าใจผิดเปล่าที่พูดที่วันละชาแล้วท่านมาเพื่อนมาแค่นี้นะผมก็เสร็จแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็มาอีกครั้งหนึ่งก็มาถามอย่างเงี้ยทุกวันโลชั่นทากันยุง2โอเคครับเดี๋ยวจัดให้มาแป๊บนะครับนี่ครับผมขอบคุณครับ200พอดีนะครับงวดที่แล้วก็ติดไว้อยู่ขอบคุณครับเอาสวัสดีครับรับอะไรดีครับไอ้ดาไอ้ทีไหมโอ้ยจำไม่ได้ไปไหนมาวะเนี่ยเฮ้ยวันจะเข้าป่าหน่อยใช่มาหาไงรู้ว่าแกอยู่แถวนี้คิดถึงคิดถึงกันเดี๋ยวพี่จ๊ะเดี๋ยวเราจะเข้าป่าใช่ไหมงั้นเอาโลชั่นกันยุง2ขวดเลยแกโลชั่นทากันยุงจัดไปทาที่แล้วยุงกัดลายเลยคือเรื่องเนี่ยฉันว่าฉันกลับมาเนี่ยไปฮันนีมูนต่างประเทศแป๊ะอะไรมาก็เยอะแล้วอ่ะอยากจะเข้าป่านะลองแบบเปลี่ยนฟิลบ้างอะไรเงี้ยไปตั้งแคมป์ไปอยู่บนเป็นกระท่อมส่องสัตว์อะไรเงี้ยล่าสัตว์เว้ยล่าสัตว์ไปล่าสัตว์แกมันตื่นเต้นมากเลยนะเว้ยพี่ทีเป็นคนจัดทริปนี้ฉันเลยนะเดี๋ยวแล้วพวกแกไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมอะไรอย่างงี้เหรอคืออะไรว่ากฎแห่งกรรมเอ้าก็สมมุติว่าถ้าชาตินี้แกก็ฆ่าไก่ใช่ไหมชาติหน้าแกต้องเกิดเป็นไก่อ้าวจริงปะเนี่ยจริงดิเขาว่ากันว่าอย่างนี้เหรอถ้าฆ่าหมูชาติหน้าแกก็เกิดเป็นหมูฆ่าวัวชาติหน้าก็เกิดเป็นวัวฆ่าช้างชาตินี้ชาติหน้าเกิดเป็นกบมันอยู่ที่เท้าช้างไงถ้างั้นไม่คะพี่ไม่เข้าป่าล่าสัตว์แล้วทิปเดี๋ยวพี่ทีจะไปไหนพี่จะไปฆ่าเจมส์กีฬายุมาร์กปารินแล้วก็มาริโอเมาเลอร์ชาติหน้าพี่จะได้เกิดเป็นมาริโอมาโอ๊ยโค
คนหนึ่งที่สำคัญใครครับคนที่ต้องฆ่าเลยใครโกติอารามบอยพี่ฆ่าหน้าระวังแกเตี้ยนะเนี่ยงั้นเอาอย่างนี้น้องไปด้วยค่ะดีมากไปห้ามกันใช่ไหมไม่ฉันจะไปฆ่าชมพู่ฉันจะไปฆ่ายาย่าแล้วฉันจะไปฆ่าแพรพิมพ์ดาคนหลังนี่มันเซ็กซี่สุดเลยต้องรีบฆ่ามันเนอะพี่เท่านี้จะเจอแล้วไปพี่ทางนี้ทางไหนทางนี้มาร์คปาลินมึงยายลักษณะชาติที่แล้วฆ่าหมูป่าไม่แน่เลยชาตินี้เลยเหมือนหมูป่านะช็อกโกแลตเต็มแท่งเลยอ่ะเวลาเคี้ยวนี่เคี้ยวคำใหญ่ๆหรือภาษาอีสานก็เรียกว่าหย่ำค่ำปมง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 ถ้าตายก็มีนะก็ยังรู้อยู่เลยช็อกโกแลตเต็มรูเลยกินกินที่ไหนก็อร่อยเลยอร่อยทุกภาคอร่อยทุกภาคเรามาทำอะไรสนุกๆดีกว่าทำอะไรที่มันแปลกๆใหม่ๆเช่นนี่เรากินขนมอย่างเงี้ยนึกถึงสมัยตอนเรียนมหาลัยอ่ะเรามาร้องเพลงสมัยที่เราเรียนกันนะเพลงย้อนวัยได้เลยปาม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 ไม่ผมนั่งนึกถึงสมัยเด็กเรากินขนมอร่อยๆก็ร้องเพลงนี้ไงตอนที่อยู่มหาวิทยาลัยที่ขอนแก่นนะพี่เอ้าเฮ้ยจบจากไหนมาวะเนี่ยจบที่มหาวิทยาลัยไผ่ข้าวหลามครับครับผมพี่รุ่นไหนวะเนี่ยผมรุ่น18ครับพี่เฮ้ยจริงอ่ะก็จบรุ่นเดียวกันหมดเลยเอกตีกู15เอ้าเฮ้ยรุ่นพี่เนี่ยครับพี่ม้อยครับนี่ไม่ทำความเคารพอีกมองเลยก็มองไปเลยมาเลยครับพี่ม้อยนี่มันแค่รุ่นพี่นะถ้ามันรุ่นพ่อแล้วมันเอาเราตายอะไรพ่ออะไรไม่บอกอะไรไม่บอกอะไรผมอยากมีพ่อเหมือนพี่ม้อยเลยไงเออเป็นคนดีดิวะเออมึงม้อยม้อยด้วยมันตีไปแล้วใครจะหมอบวะไหนบูมไม่ฟังไหมบูมไม่ฟังเลยบาม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 ร้องเพลงสมัยอนุบาลดีกว่าเออนะไม่น่าร้องเพลงนี้แล้วสึกปิดเรียนที่เดียวมันอนุบาลนี่ว่ะแมงมุมหลายตัวนั้นฉันเห็นมันโดนใจแล้วตอนวันหนึ่งมันเปียกอนุบาลไหนเนี่ยพวกเนี่ยอนุบาลกูกูวะพี่เอ้าไอ้บ้าเนี่ยเฮ้ยหมดเลยเนี่ยเฮ้ยเอาดีๆเลยพี่ก็จะบอกนะเนี่ยพี่จะกูกูอ่ะพอนี่รู้กันเลยทำไมกราบตลอดเลยพ่อกำลังเข้าสู่บริการรับปากหัวใจอุ้ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสนใจอะไรสอบถามได้นะครับคือดินจะมาซื้อรางวัลให้ลูกค่ะเพราะว่าลูกสอบได้คะแนนเต็มอะค่ะโอ้อันนี้เลยครับหัวเตียงเป็นหนังนุ่มสบายเหมาะกับวัยรุ่นครับผมพี่มนชอบไหมลูกชอบสิครับคุณแม่แม่ซื้อให้เลยนะแม่ซื้อให้แล้วอะถ้าครั้งหน้าผมสอบได้เต็มอีกอะคุณแม่ก็ต้องซื้ออันใหม่ให้ผมด้วยนะครับพี่โมนี่คุณแม่นะคะคุณแม่ซื้ออยู่เลยเรียนเก่งมากค่ะโอ้ท่าทางน้องเรียนเก่งมากเลยครับที่สุดค่ะไม่ได้เก่งธรรมดานะครับทั้งเลขทั้งวิทยาศาสตร์ผมก็ได้เต็มหมดเลยครับภูมิใจกับตัวเขามากค่ะครับป.1เองนะคะเนี่ยนี่ป.1เองเหรอครับเนี่ยพรุ่งนี้ก็จะไปเรียนพิเศษเองด้วยค่ะอุ๊ยแล้วป.1ไปเองได้เหรอครับเนี่ยไปเองลูกลองบอกพี่เขาสิคะว่าหนูจะไปเรียนพิเศษยังไงก็หนูก็จะนั่งรถเมย์สาย 132,000 ไปอะครับพอถึงโรงเรียนแล้วหนูก็กดกิ่ง
ภูมิใจกับเขามากอ่ะก็เรียนเก่งแล้วถ้าสมมุติว่าน้องกดกิ่งไม่ถึงน้องทำไงครับก็เรียกกระเป๋ารถเมย์สิครับคุณแม่เขาเก่งอ่ะสมองก็ดีเขาเป็นคนแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีมากค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าคุณกระเป๋ารถเมย์อยู่ไกลน้องทำไงครับผมก็จะตะโกนเรียกคนขับรถไงครับเขาเก่งมากค่ะเขาเรียนเก่งจริงแล้วตะโกนถามเขาว่ายังไงอ่ะครับผมก็จะตะโกนบอกพี่คนขับว่าพี่ครับมากดกิ่งให้หนูหน่อยครับถ้าทางน้องจะตกสปช.นะครับเนี่ยพี่เขารู้ได้ไงอ่ะแม่ผมไม่เคยบอกใครเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันคงไปส่งเองค่ะไม่เอาหนูจะไปเองหนูจะไปเองผมว่าคุณแม่ไปส่งดีกว่าครับเก่งนะครับเรียนเก่งค่ะอันนั้นได้เครื่องบินเครื่องบินด้วยขายไหมคะโอ้โหไม่ขายครับเดี๋ยวไปซื้อโบเบ้เอาฮะเดือนฮะเลือกมาเลยดีกว่าจะเลือกใครเดือนระหว่างอะไรระหว่างเราสองคนเนี่ยเอาไว้2คนได้ไหมอีกคนไว้ถูบ้านอีกคนไว้กวาดบ้านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพันสวัสดีค่ะเธอนั่งสิเอไม่ทราบว่าวันนี้ผมมีนัดประชุมอะไรหรือเปล่าจะบอกว่าวันนี้บอสคะเราต้องมาประชุมกันเรื่องใหญ่เลยค่ะเราต้องเลือกสินค้าที่จะไปประมูลที่ต่างประเทศค่ะพันได้ไปเลือกสินค้ามา2ประเภทค่ะมีอะไรบ้างอันนี้สื่อความเป็นไทยมากชิ้นที่1คือชดาติดเพชรชดาติดเพชรมูลค่าประมาณ100ล้านกว่าๆค่ะและอย่างที่2คือชุดไทยปักเพชรราคาเท่ากันละ100ล้านกว่าค่ะแต่เนี้ยเราจะไม่รู้จะเลือกอะไรดีเราต้องทำการประมูลกันค่ะว่าใครจะเริ่มอะไรก่อนค่ะแม่ชุดเพชรก็ดีนะแต่เดือนว่าชดาดีกว่าค่ะเพราะว่าชาวต่างชาติจะได้รู้ว่าเป็นไทยแน่นอนเลดี้กาก้ายังใส่เลยอ่ะเรื่องเนี้ยคนพันเห็นด้วยกับเดือนค่ะถือว่าชุดไทยก็ไม่เลวนะบอสชุดไทยเนี่ยคือสื่อความเป็นไทยได้ผมเห็นด้วยกับนวัดผมว่าชุดไทยน่าสนใจนี่ผมฟังเลยนะสรุปแล้วเท่ากันเนี่ยเท่ากันนะคะของเราผลโหวตเท่ากันเนี่ยทำไงเอางี้ก่อนโอน้อยออกอะโอน้อยออกโอน้อยออกดิครับผมบอสโอน้อยออกดินี่งานระดับประเทศเราใช้วิธีการสุ่มหรือการโอน้อยออกฮะใช่มันวิธีผลโหวตไงจะโอไหมโอไหมมาโอน้อยออกไปออกแล้วโอน้อยออกไปโอน้อยสู้ครับบอสสู้ครับไปบอสแม่ตอนนี้เหลือคุณเดินกับผมไม่ได้สู้นะป๋องชุบไหมป๋องชุบค่ะสู้ๆ1 2ชนะชนะปักเพชรชนะแล้วครับอ้าวชนะได้ไงคะผมกรรไกรไงอันนี้ค้อนค่ะอ้าวกรรไกรตัดค้อนไม่มีค่ะบอสมีแต่ค้อนทุบกรรไกรค่ะเอาเหรอค้อนพันวัชิโกชนะแล้วชนะหรือชุดไทยบอสชนะดีบอสตกลงผมก็ยังมีเลือกชุดไทยอยู่ดีอ่ะผมว่าเอาชุดไทยดีกว่าเอ้ยดีแหละบอสคะแล้วเราจะโอนน้อยออกกันเพื่ออะไรจริงค่ะก็ลองดูไงมันไม่ได้เสียหายเนี่ยเฮ้ยโอ้โหสุดยอดชุดไทยชุดไทยเชื่อผมบอสคะอำนาจอยู่ที่ใครคะอำนาจอยู่ที่ผมคนเดียวครับเพราะผมเป็นบอสบอสอ่ะจะเป็นเรื่องท้าของรายการตลก6ฉากครับผมช่วงนี้เป็นช่วงเกมเอาคืนมั้ยเนี่ยฤดูกาลแก้แค้นมาแล้วถ้าแพ้โดนถูกทำโทษด้วยนะไม่ได้เลือกก่อนวันนี้การทำโทษจะแบบน่ารักคือเราไปสวมกอดกันเฉยลาไปไหนดีไปไหนคะสองเกมอะไรไปดีสองเกมอะไรเป็นการอะไรครับพี่พันเหมือนการใบ้คำครับแต่ใบ้ส่งต่อกันเอาไหมหนึ่งสองสามจับเวลาครับเอาไปหมดเลยไม่ได้ไม่รู้มันติดอะไรมาพร้อมนะเริ่มไปเลยเดี๋ยวเวลาหมดไปเลยเปลี่ยนไปเยอะเลยอ่ะเร็วดีมากบอยดีมากไปเลยไปเวลาหมดเร็วบอยทำดีมากบอยเออดีโอ้ยดีโอ้ยเติมเอลทำไม
ไม่พลาดนะของผมนะให้เวลาคิด10นาทีไม่ต้องคิดเยอะตอบได้เลยครับตอบครับชักว่าวที่ท้องสนามแล้วพร้อมกับไปพายเรือแจวที่แม่น้ำแม่กองต้องเรือสองแควเฮ้ยเอาละจบแล้วมีสองแควด้วยเหรอมันมีคำอยู่แล้วเอาแล้วมีไหมมีไหมหนึ่งสองสามชักใบให้เรือเสียมีคำว่าชักก็มีคำว่าเรือได้สองคะแนนชักใบไม่ให้เรือเสียที่ไหนลูกชักใบให้เสียเรือ1 2ไปไป30วินาทีครับนี่เฮ้ยใช่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 นี่เอ็มพลังอุตเมฆไม่รู้เรื่องอะไรเฮ้ยทีดำ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 ศักยภาพของทีมพี่เลยคือเรียกว่าไม่เพี้ยนเลยไม่มีเพี้ยนเลยมันคือศักยภาพของทีมพี่ล้วนๆเด็กแล้วจริงๆแล้วเราใบ้ชัดมากชัดมากสามคนเนี่ยมีเปิดต้องตอบได้พันตอบได้ตอบได้ตอบแพ้โดนตีนะครับผมขอบอกนะฮะข้อนี้นะฮะกดดันเอาถูกแค่สองคำพอนะสองคำตีเสมอนะต้องมีหนึ่งคะแนนเลยนะเดินคนเดียวมาโดเดแล้วเธอจะไปไหนกันอ้าเดินคนเดียวมาโดดเดะแล้วเธอจะไปไหนกันอ้าอยากรู้ว่าอ้าเป็นอ้าไหนเดินสองซ้ำอะไรตกกระไดไปหาหมอทำโทษครับผมดูว่าพวกเราต้องทำโทษให้ทีมเขาทำโทษกันทีเราทำโทษโอ้ยแล้วทีมเดียวกันจะไปทำไงอ่ะลองทำดูลองทำดูใครจะไปทำลงล่ะบ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทีมเดียวกันด้วยไงทีมเดียวกันด้วยมึงนี่ไม่ค่อยอยู่ค่ะเดี๋ยวก็เลยพูดอ่ะถ้าพี่ตีฝันขนาดนี้พี่เตะผมเลยเหรอดอกไม่เป็นไรเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาแก้มือกันมาได้เลยอาทิตย์หน้าครับพี่น้องอ่ะถ้าช่วงนี้นะฮะใครยังมีเวลาว่างผมอยากจะไปเชิญชวนไปเที่ยวประเพณีนี้เออว่างๆก็ให้เขาใดขึ้นหน่อยดิไม่เกี่ยวท่านผู้ชมครับเตรียมพร้อมปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่นะครับในงานประเพณีวิ่งควายชลบุรี142ปีครับกระบือไทยบรรลือโลกสนุกลือลั่นสนั่นอาเซียนนะครับผมพบอะไรบ้างครับพบกิจกรรมมากมายนะฮะอาทิเช่นนะฮะขบวนพาเหรดนะฮะกระบือบรรลืออาเซียนการแข่งขันวิ่งควายชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับแล้วพบกับใครพี่เท่งเถิดเทิงนะคุณโหน่งชัชชาที่มาขอท้าชนควายปีที่แล้วพี่ไปปีที่แล้วผมไปนะฮะเป็นไงบ้างผมวิ่งแข่งกับควายนะนำควายเลยควายยังแพ้ผมเลยครับไม่ถามเซนกองเชียร์ที่เชียร์ก็ลงแล้วควายสู้สู้ควายสู้สู้ลงสู้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 เชียร์สองฝั่งไงปีนี้ผมจะขี่ควายแล้วก็วิ่งแข่งเลยแล้วพี่เท่งอ่ะพี่เท่งอ่ะพี่เท่งยังขี่ตัวนึงแข่งกันแล้วแข่งกันเหรอแล้วผมจะกันคนละลูกเลยแล้วผมจะการสลับตัวมาหานี่จะกระโดดจากควายผมเนี่ยไปกับควายพี่เท่งสามารถได้หรอเดี๋ยวกิจกรรมเลยขี่ให้มันไปร้อยเมตรให้ได้ก่อนวิ่งควายไม่พอเรายังมีคอนเสิร์ตจากเหล่าศิลปินอีกเยอะแยะมากมายตลอด3วัน3คืนนะคะวันที่เท่าไหร่ฮะ18ถึง20ตุลาคมนี้นะฮะหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรีติดตามด้วยนะครับประเพณีวิ่งควายชลบุรี112ปีที่สำคัญเจอตุ๊กกี้คอนเสิร์ตตุ๊กกี้มาเต็มอัดเต็มแน่นอนแน่นอนและที่สำคัญผมจะกระโดดควายตัวไปอีกตัวนึงอย่าลืมนะครับขอย้ำอีกทีนึงนะฮะในงานประเพณีวิ่งควายชลบุรี142ปีกระบือไทยบรรลือโลกสนุกลือลั่นกับสนั่นอาเซียน yeah. อ้าว
เวลาหมดลงแล้วนะครับคำคมวันนี้มีนะฮะสำหรับวันนี้นะคะฤดูหนาวถูกสร้างไว้เพื่อให้รู้ว่าคนเราไม่ควรอยู่คนเดียวค่ะอยู่3คนได้มั้ยได้ถ้าจริงอยู่คนเดียวมันเหงาอยู่คนเดียวมันอาทิตย์หน้าเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมขอโทษนะเราจะขอแก้ตัวแก้ตัวอยู่แล้วขอโทษนะจะให้ฝนย้ายทีมด้วยจะให้เอาทีมมาเจ็บไม่เจ็บรู้วิธีตีไม่เจ็บลองดูลองดูไม่เจ็บหนูไม่กล้าไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บเนี่ยอันนี้ไม่เจ็บอย่างเงี้ยแพ้ตีอย่างเงี้ยเนี่ยมันนะเพราะอะไรวะมันยังไงทั้งดะเขาไปกำนี่ไงกำแน่นกำแน่นไม่ได้เพื่อนยังตียังไงอ่ะไม่รู้วิธีลมมันออกถูกท่าก็พูดถูกดูดูอันนี้ต้องรู้วิธีดิดูทุกคนเงียบเงียบนะนี่ลมมันออกไม่เจ็บอ่ะคะพอลมมันออกมันก็ไม่เจ็บแล้วไม่เจ็บดูเห็นไหมลมมันออกลมมันออกลมออกแล้วลมมา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 แล้วมันเป็นลมแล้วเอาเวลาหมดแล้วไปแล้วไปวันเสาร์หน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับที่เราเข้าทางลูกหลังกันอยู่บ้างฉันจะไปฆ่าชมพู่ฉันจะไปฆ่ายาย่าและฉันจะไปฆ่าแพรพิมดาคนหลังนี่มันเซ็กซี่สุดเลยต้องรีบฆ่ามันเลยแหมพี่บางทีบางอย่างเราก็คิดเองนะเฮ้ยอีกคนนึงต้องฆ่าใครสตีฟจ็อบฉันจะไปฆ่าสตีฟจ็อบจริงโอ้โหจ็อบต้องตายแล้วชาหน้าแกจะเกิดเป็นอะไรวะเนี่ยจ็อบตายแล้วจ็อบตายแล้วมึงไม่ต้องกลัวเลยดักไปแล้วเฮ้ยมันเรียกฉันนี่แกอ่ะไหนบอกว่าแฟนแกรักนะแกนะทุยขอโทษเอาไปค่ะวันจันทร์ชาดำครับวันอังคารชาเขียววันพุธชาขาววันพฤหัสชามะลิวันศุกร์ชามะนาววันเสาร์ชาร้อนวันอาทิตย์ชากังลาวครับแมนเมืองเข้าใจอะไรผิดป่ะมันเกี่ยวอะไรกับไกลทองนะฮะก็ที่ผมพูดมานั่นคือชาละวันครับชาละวันชาละวันอ่ะไอ้แมนเมืองเข้าใจผิดเปล่าที่พูดที่วันละชาแล้วไม่ได้ตบมุกอย่างเดียวตบไม่ได้ผมรู้แล้วว่าเราควรต้องเอาใครบางคนออกจากบริษัทของเราไปทำไมอ่ะเย็นนี้เราไปกินบะหมี่หนงกันที่สาขาพิโลกเขาเปิด3ที่แล้วนะ3ที่แล้วแต่ว่าใช้หม้อลวกหม้อเดียวกันอ๋อคือนั่งรถมอเตอร์ไซค์จ้างมาลวกส่งคิดได้เป็นหม้อมอกเขาบอกว่าวันนึงได้กำไรวัน 3-4 พันนะคนที่ซื้อแฟรนไชส์ไหมแต่ว่าเจ้าของแต่ถ้าขยันหน่อยก็ 5,000 ถ้าวันนึงขายได้นะถ้ามึงขายไม่ได้มึงก็ไม่ได้ถุงไม่ได้เอาไปจริงๆคุณนายแกไม่ไปยังไงฮะเดี๋ยวไปดูอะไรมันน่ะฮะเสียงดังไปถึงหน้าบ้านเลยฮะมีอะไรกันน่ะฮะคุณสุพศผมใช่ไหมไหนบูมไม่ฟังเลยบูมไม่ฟังเลยบูมอะไรพี่เอ้ามาหาอะไรไงพี่บูมให้ผมฟังก่อนได้ไหมล่ะเอ้าอำนาจไม่ได้อยู่ที่กันออกหรือว่าอำนาจไม่ได้อยู่ที่กันโยนเหรียญอำนาจอยู่ที่ใครคะอำนาจอยู่ที่ผมครับเจ้าของแล้วคนที่เอาเรื่องออกมาไม่อำนาจอยู่อีสานและอำนาจเจริญอำนาจเจริญเนี่ยมันทุกอยู่ในรายการนี้เลย